Spirit 4x4 ร่วมใจคนไทยไม่เคยทิ้งกันมอบน้ำดื่มให้สปก.ปากพลีเพื่อบริการแพทย์และประชาชนคุณสุการดาประพัฒน์พงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School และสนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายกในเครือบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์หรือ Motor Expo มอบน้ำดื่ม 1,800 ขวดให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปากพลีโดยคุณประพลศักดิ์สันติชัยมงคลปลัดอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนให้บริการประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณที่ว่าการอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกต่อไปสวัสดีครับก็ทางบริษัทสายเพื่อนจุดแปดนะคะที่ทำมาเป็นเอ็กซ์โปแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีสนามสปิริตและเวนเจอร์กราวด์อยู่ที่อำเภอปากพลีนี้นะคะเมื่อท่านทำจดหมายขอน้ำไปทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ที่นำมา1,800ขวดผู้สนับสนุนอยากจะให้ท่านที่มาฉีดยาใช่ไหมคะฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนครับแล้วก็ผู้บุคลากรทั้งหมดได้ใช้ได้อยู่ตอนนี้นะคะจริงๆก็ให้ท่านช่วยจ่ายก็ขอบคุณทางบริษัทสื่อสากลนะครับที่สนับสนุนน้ำซึ่งน้ำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปักพีเนื่องจากทางวงการแพทย์เนี่ยระบุว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับนี่คือเป็นมูลเหตุที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากสื่อสากลแล้วก็ทางสื่อสากลได้ให้การอนุเคราะห์จากตัวราชการไม่ว่าจะเป็นของอำเภอก็ดีโรงพยาบาลปากพลีก็ดีเป็นอย่างสูงต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ